กาลิเลโอนามสกุลกาลิเลีตัวเขาได้มีการดัดแปลงกล้องโทรทัศน์ของนักประดิษฐ์ชาวดัตชที่มีชื่อว่าฮันส์ลิปเปอร์ฮกล้องของเขาถูกเรียกว่า กันน็อกกิอาลีเป็นกล้องส่องดวงดาวนั่นแหละครับทำให้เขาสามารถเห็นได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ศาสนาจักรได้พูดเอาไว้หลายหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เป็นความจริงและสิ่งที่เขาเห็นก็คือเขาเห็นนะครับว่าโลกนั้นหมุนรอบดวงอาทิตย์และมิใช่ดวงอาทิตย์หมุนรอบโลกถือเป็นการท้าทายแนวความคิดแบบเดิมๆอยู่พอสมควรทีเดียวจนกระทั่งทําให้ศาสนาจักรต้องออกมามีคําสั่งยุติไม่ให้เขาสอนแนวความคิดแบบนี้ทําให้ศาลปกครองแห่งโรมต้องนําตัวเขาขึ้นดําเนินคดีในปี1603 และมีคําพิพากษาครับว่าตัวเขาเป็นผู้กระทําความผิดที่เผยแพร่แนวความคิดที่แตกต่างไปจากคําสอนของศาสนาจักรในที่สุดแล้วเขาต้องโทษทันถูกจองจําในบ้านของตัวเองจูบจนวาระสุดท้ายของชีวิตในปี1642ด้วยวัย77ปีครับ